ความปลอดภัยตัวนั้นประจำเข็มขัดที่หน้าปรับพนักงานที่ระดับโจอินชอนที่เกาหลีค่ะมาถึงเช้ามากตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 6:20 นะคะมีเพื่อนมาด้วยอีก2คนแต่ว่าแยกกันมาเพราะว่าเพื่อนนั้นบินมาจากสิงคโปร์ซึ่งพวกนางจะมาถึงหลังเราประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะที่สนามบินนี้นะคะที่เทอร์มินอล1เนี่ยเขามีเหมือนแบบเป็นที่พักเป็นสปาให้เราอะได้ไปพักได้สำหรับคนที่มาถึงไฟล์ดึกมากๆหรือว่าเช้ามากๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวจะไปใช้บริการที่นั่นชื่อว่าสปาออนแอร์นะคะแต่เดี๋ยวเพียงขอรับกระเป๋าก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปตามหาว่ามันอยู่ส่วนไหนของเทอร์มินอล1นี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันค่ะก็จะเป็นตู้ซื้อตั๋วรถบัสสำหรับเข้าเมืองนะคะเพียงยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเราจะเข้าเมืองด้วยรถบัสหรือว่าจะแท็กซี่เพราะว่าเพื่อนยังมาไม่ถึงนะคะเราก็เลยจะเช็คราคาไว้ก่อนตั๋วรถบัสเนี่ยอยู่ที่ประมาณคนละ 14,000 วอนนะคะส่วนแท็กซี่เนี่ยเมื่อกี้แวะถามอ่ะเมื่อกี้ดูแล้วของเราแพงมากเป็นแสนเลยแบบแสนปลายๆเลยก็เลยคิดว่าสงสัยได้ไปรถบัสแน่เลยตอนนี้นะคะแพงก็กำลังตามหาว่าไอ้สปาออนแอร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะตอนนี้คือสังเกตหน้าแม่ว่าหน้าย่นมากไม่ได้อาบน้ำไม่ได้แปรงฟันวายไม่ได้ล้างหน้าเลยด้วยก็คืออยากจะล้างหน้าและอาบน้ำมากนะคะแล้วอยู่บนเครื่องก็ไม่ได้นอนเลยนอนไม่หลับตลอดเส้นทางบินเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงล่ะตัวเธอสปาออนแอร์นะคะดูดีมากๆเลยแล้วก็ดูแบบคนเยอะมากด้วยก็คือเข้ามานะคะเขาก็จะมีห้องล็อกเกอร์เก็บรองเท้าให้นะคะตอนแรกเขาจะให้ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กแล้วก็คุณแจอย่างนี้มานะคะพอเดินเข้ามานะคะมันจะเป็นล็อกเกอร์เก็บของอีกทีนะคะเรียนภาษาจีนอยู่เราสงสัยมากว่ามิกแกและพวกคนอื่นเขาอะมาประเทศเดียวกันปะวะคือดูการแต่งตัวดิคือนั้นคือเสื้อนวมอันนี้คือแบบเดินสยามเบาๆเดี๋ยวเพื่อนจะเล่าให้ฟังนะคะว่ามีข้อเสียอยู่อย่างนึงค่ะคือในเกาหลีเนี่ยกูก็แมปมันใช้ไม่ได้ค่ะสมัยก่อนเนี่ยโปเกมอนโกก็เล่นไม่ได้นะคะนั่นไงตอนนี้เราก็จะแนะนำเขาให้ทุกคนเนี่ยไปโหลดแมปตัวนี้มาค่ะชื่อว่า Never Map ค่ะใช้งานง่ายมาก